อาราธนาธรรมพร้อมดังๆดังๆเนาะที่กำลังเดินมารออีกนิดหนึ่งเสียงดังๆพร้อมกันให้มันเกิดบุญเกิดกุศลถ้ามันมาจากใจดังๆจากใจก็จะเป็นพลังด้วยยังมีคนมาอยู่สองคนนี้นั่งลงก็แสดงว่าเริ่มเนาะพร้อมกันเด้อพระมาจาโลกาสิเกตท่านพุทธศาสนิกชนอุบาสกอุบาสิกาผู้ใครทำทั้งหลายขออนุโมทนาบุญกับพระมานัตตภิกษุทุกรูปทุกท่านที่มีกุศลมีศรัทธาเสียสละการเวลามาศึกษามาปฏิบัติประพฤติวุฒานวิธีที่วัดป่าโนนกุฎลมซึ่งเป็นสำนักปฏิบัติที่เปิดให้โอกาสแก่คณะสงฆ์และก็ญาติโยมได้เข้ามาศึกษาได้เข้ามาปฏิบัติถือว่าเป็นพุทธสถานเป็นศาสนสถานที่ให้การสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่ผู้ใครต่อการศึกษาและใครต่อการปฏิบัติแม้วัดจะมีอยู่โดยทั่วไปแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นวัดประจำบ้านประจำชุมชนเหมือนกับเป็นที่พักพาอาศัยของนักพจน์นักบวชท
ที่ท่านบวชเข้ามาศึกษาปฏิบัติเป็นธรรมเนียมของแต่ละวัดที่เป็นวัดที่เป็นสำนักปฏิบัติที่จะมีลักษณะแห่งการศูนย์การศึกษาศูนย์การปฏิบัติอย่างวัดป่าโนนกุหลมเราก็ถือว่ายังมีน้อยหรือว่าเป็นส่วนที่สำคัญดังที่ท่านปลัดจังหวัดท่านได้กล่าวก็ขอขอบคุณขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกฝ่ายไว้ณที่นี้ด้วยหลวงพ่อก็ได้แต่เป็นห่วงแต่เนื่องจากการละกิจในสังคมเรามันมากไม่พอที่จะเข้ามาดูมาร่วมงานได้แล้ววันนี้ก็พอมีเวลาแต่ก็ควักควายอยู่ทั้งวันกว่าจะมาถึงนี้ก็ไปหลายๆที่แต่พอมาถึงนี้แล้วก็ชื่นใจที่ได้เห็นพระสงฆ์หมู่ใหญ่โดยเฉพาะพระปกตัตตาจารย์ซึ่งเป็นพระเถระที่ผ่านการศึกษาผ่านการปฏิบัติเป็นพระเถระผู้ทรงคุณวุฒิคุณธรรมจาริกมาจากที่ต่างๆจากทั่วสารทิศมาประกอบกิจงานพระศาสนาอยู่ที่วัดป่าโนนกุดลมถือว่าเป็นบุญของพวกเราทั้งหลายทั้งพระสงฆ์ทั้งญาติโยมที่ได้มีโอกาสสัมผัสกับพระเถระกับครูบาอาจารย์นอกจากได้พบได้เห็นแล้วเราต้องได้ฟังโอวาทธรรมคำชี้แนะหรือแนวทางแห่งการศึกษาการปฏิบัติถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลดังนิพนธ์ภาษิตว่าทุนละโพโลเกปปชิโตของที่หาได้ยากก็คือการเป็นนักพจน์นักบวชพุทโธนมุปปาโทกลัวเราจะพบจะเห็นกับปราชญ์กับบัณฑิตได้มันเป็นของหาได้ยากเพราะแต่ละรูปแต่ละท่านท่านก็มีสำนักมีที่อยู่มีที่พักของท่านตามสถานที่ต่างๆโอกาสได้เห็นพระเถระผู้ทรงคุณธรรมในลักษณะนี้มันเป็นของหาได้ยากอย่างยิ่งการที่จะมีพระสงฆ์มาสมาทานถือวัดเข้าปฏิบัติวุฒานวิธีจำนวนมากอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากเพราะเข้าในคติว่าทิฏฐิพระทิฏฐิพระพระสงฆ์เรานี่มักจะมีทิฏฐิทิฏฐิพระก็คือเข้าใจว่าตัวเองรู้หรือได้ศึกษามาดีแล้วได้ปฏิบัติแล้วมักจะเข้าใจว่าตัวเองมีความรู้ความสามารถพอแล้วจ
จริงๆแล้วพระสงฆ์เหล่านั้นอย่างในพระธรรมวินัยพระพุทธเจ้าก็แบ่งพระไว้ถึง3ชั้นคือชั้นนวกะชั้นนวกะหมายถึงพระสงฆ์ที่บวชมาพรรษายังไม่พ้น5นี่พรรษายังไม่พ้น5นี่พระสงฆ์ที่เป็นนวกะพรรษายังไม่พ้น5ต้องอยู่ในระหว่างควบคุมเรียกว่าอยู่ในระหว่างควบคุมให้ศึกษาให้เล่าเรียนให้ปฏิบัติจะไปไหนมาไหนก็ต้องมีปัจฉาสมณะต้องมีพระพี่เลี้ยงต้องมีผู้นำไปแม้จะเป็นผู้รู้มาก่อนแล้วก็ตามแต่เมื่อเข้ามาสู่ธรรมวินัยนี้แล้วทางศาสนาเราเรียกว่าผู้ใหม่ผู้ใหม่จะต้องอยู่ในการควบคุมตั้งแต่หนึ่งให้อยู่กับอุปัชฌาย์อาจารย์จะหนีจากอุปัชฌาย์อาจารย์ไม่ได้ถ้าจะไปจะต้องมีพระเถระผู้ทรงปาติโมกนั้นก็คือพระสงฆ์วัดที่เราจะเข้าไปอยู่ไปอาศัยต้องมีพระเถระผู้ทรงธรรมทรงวินัยถ้าไม่มีพระผู้ทรงธรรมทรงวินัยพระวินัยก็ไม่ให้อยู่ให้อยู่กับอุปัชฌาย์กับอาจารย์เสียก่อนนี่เป็นส่วนที่พวกเราทั้งหลายจะต้องศึกษาให้เข้าใจคำว่าผู้ใหม่จะต้องอยู่ในระหว่างควบคุมของอุปัชฌาย์อาจารย์หนีอุปัชฌาย์อาจารย์ไม่ได้ถ้าจะหนีไปที่นั่นต้องมีพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาติโมกข์หรือไม่ใกล้ไม่ไกลพอที่จะไปศึกษาไปปฏิบัติได้ท่านจึงอนุญาตให้อยู่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งสองภิกษุผู้มีพรรษาพ้น5แต่ย้อน10ชื่อว่านิสัยมุตตกะคือผู้พ้นจากการควบคุมผู้พ้นจากการกำกับดูแลถือว่าเป็นผู้ใหญ่ให้สอนธรรมสอนวินัยได้ให้ทำหน้าที่ของพระสงฆ์ในการเผยแผ่หรือในการศึกษาอบรมอะไรเหล่านี้เป็นต้นอันนี้เป็นส่วนที่ท่านทั้งหลายจะต้องเข้าใจว่าพระภิกษุอย่างไรชื่อว่านวกะคือมีพรรษาย้อน5เรียกว่านวกะมีพรรษาพ้น5แต่ย้อน10เรียกว่านิสัยมุตตกะมีพรรษาพ้น10ชื่อว่าพระเถระแต่ในพระเถระที่มีพรรษาพ้น10แล้วแต่วัดปฏิบัติของพระภิกษุรูปนั้นยังไม่เป็นที่ไว้วางใจของหมู่ของคณะพระวินัยก็บอกว่ายังไม่ให้ทำหน้าที่ของพระเถระยังไม่ให้ทำหน้าที่ของพระเถระคำนี้เป็นคำที่พระสงฆ์เราจะต้องศึกษาแล้วก็ต้องปฏิบัติแล้วก็ต้องทำความเข้าใจแต่ทั้งที่พระพุทธองค์วางเป็นหลักไว้ว่าพระภิกษุมีพรรษาอย่างนั้นให้ชื่อว่านวกะภิกษุมีพรรษาอย่างนั้นให้ชื่อว่านิสัยมุตตกะพระภิกษุผู้มีพรรษาพ้น10แล้วชื่อว่าพระเถระแต่พระวินัยก็ยังบอกว่า
พระภิกษุรูปใดแม้พรรษาจะพ้นสิบแล้วแต่ยังมีวัดปฏิบัติที่ไม่เป็นที่ไว้วางใจของหมู่ของคณะพระภิกษุรูปนั้นยังไม่ให้ทำหน้าที่ของพระเถระอันนี้เป็นส่วนที่พระสงฆ์เราจะต้องทำความเข้าใจอย่าให้เข้าเรื่องเดียวว่าทิฏฐิพระทิฏฐิก็คือความเห็นพระสงฆ์เรานี่มันเข้าในคติโบราณว่ากิดินดากติดหัวแต่ละหน่อยถลอนเอิ่นว่าแต่หอนบางรูปบางองค์ยังไม่เท่าไหร่บวชในลักษณะเขาเรียกว่าบวชมาเพื่อแสวงหาเลี้ยงชีพเท่านั้นไม่ได้บวชเพื่อที่จะมาศึกษามาปฏิบัติให้เกิดมรรคเกิดผลไม่ได้มาศึกษาปฏิบัติเพื่อจะเข้าสู่ความเป็นผู้รู้ทำรู้วินัยอันนี้ก็ไม่ใช่มีเฉพาะในยุคนี้สมัยนี้แม้แต่ในยุคของพระพุทธองค์ก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่ด้วยเหตุดังกล่าวพระพุทธเจ้าของเราจึงได้บัญญัติสิกขาบททั้งมูลบัญญัติทั้งอนุบัญญัตินี่ก็เป็นส่วนที่พวกเราทั้งหลายต้องเข้าใจในส่วนที่แห่งการศึกษาโดยเฉพาะในอริยบุคคลสองพระเสขะพระผู้ยังต้องศึกษาพระอเสขะพระผู้ไม่ต้องศึกษานี่พระสงฆ์เราต้องมาทำความเข้าใจตรงนี้เพราะหลายๆท่านยังมีทิฏฐิยังมีมานะใครว่าอะไรไม่ได้เอาแต่ความเห็นของตนเองแม้แต่ไปเป็นครูเป็นอาจารย์ก็เหมือนกับบัญญัติในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติไว้เอาทิฏฐิเอาความเห็นของตนเองมาสิทธิ์มาสอนคนอื่นเมื่อผู้เป็นครูสอนผิดนักเรียนก็ย่อมรู้ผิดเห็นผิดนี่เป็นส่วนที่พวกเราทั้งหลายโดยเฉพาะพระเถระผู้เป็นปกตัตตาจารย์พระเถระผู้เป็นปกตัตตาจารย์บางท่านก็อาจจะว่าท่านเพิ่งบวชมาก็ในเมื่อท่านไม่ได้สมาทานถือวัดก็ถือว่าปกตัตตภิกษุว่าถือว่าเป็นส่วนแห่งพระสงฆ์ฝ่ายปกครองหรือเป็นพระสงฆ์ฝ่ายควบคุมเพราะการประพฤติวุฒานวิธีต้องมีสงฆ์สองฝ่ายคือหนึ่งฝ่ายเข้าหรือฝ่ายเข้ามาฝึกฝนหนึ่งเขาเรียกว่าผู้เข้ามาประพฤติวัดปฏิบัติเรียกรวมกันว่าพระปริวาสพระปริวาสนี่คือพระผู้เข้ามาสมาทานถือเอาวัดปฏิบัติเพื่อศึกษาเพื่อปฏิบัติทั้งปริวาสทั้งมานัตทั้งปฏิกัตสนาอย่างนี้เป็นต้นเราจะต้องให้เข้าใจว่ามาศึกษาสองต้องมีพระฝ่ายปกครองฝ่ายปกครองฝ่ายควบคุมอย่างน้อยต้องสี่รูปขึ้นไปถ้าการประพฤติวุฒานวิธีปราศจากสงฆ์การประพฤติวุฒานวิธีนั้นก็ใช้ไม่ได้ตั้งแต่ให้ปริวาสก็ต้องมีสงฆ์อย่างน้อยสี่รูปให้มานัตอย่างน้อยก็ต้องสี่รูป
อย่างนี้เป็นต้นควบคุมในแต่ละวัดเรียกว่าอยู่ปราศจากสงฆ์ไม่ได้การประพฤติวุฒานวิธีปราศจากสงฆ์ไม่ได้ต้องมีสงฆ์มารับมารู้มาควบคุมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พวกเราทั้งหลายจะต้องศึกษาให้เข้าใจพอพระสงฆ์เราบางทีบางรูปพอนี่เข้ามาไปแสวงหาพระเครื่องไปหาตะกรุดผ้ายันเที่ยวแจกเที่ยวจ่ายชาวบ้านหาเพื่อเลี้ยงชีพก็ยังมีอยู่นอกจากนั้นบางท่านบางรูปก็ไปเรียนเดรัจฉานวิเดรัจฉานวิชาก็วิชาลวงโลกชาวบ้านเขาไปลวงโลกชาวบ้านเขาบางรูปบางองค์ก็บอกว่าสามารถรู้เห็นเคาะเข็นต่างๆของญาติโยมบางทีมุ่งหวังตั้งใจเข้าไปหาคนนั้นไปว่าอย่างนี้บางท่านก็เห็นเคาะเห็นเขาบางท่านก็แนะนำสอกไปในทางอยู่ยงคงกระพันบางท่านก็แนะนำเขาทางเมตตามหานิยมแล้วแต่คนที่เข้ามาเพื่ออะไรคนที่เข้ามาเป็นพ่อค้าพาณิชย์ก็ให้เมตตามหานิยมไปพวกใดที่เข้ามาเพื่อความอยู่ยงคงกระพันก็ให้คาถาชาติไปเพื่อที่จะเป็นคนขลังคนนั้นนี่แต่พระพุทธองค์ของเราไม่ให้พระสงฆ์ไปเรียนไม่ให้พระสงฆ์ไปศึกษาตำหนิเรียกว่าดิรฉานวิชาก็เรียกว่าเรียนวิชาลวงโลกลวงสังคมเขาพระพุทธองค์เราไม่ให้พระสงฆ์เราไปศึกษาไปปฏิบัติในลักษณะนั้นให้สมกับว่าเราออกบวชออกก็คือไปจากบ้านไปจากเคหสถานไปถือธรรมถือวินัยวินัยมีอยู่สองอย่างใหญ่ๆหนึ่งอาคาริยวินัยวินัยของผู้ครองเรือนหรือวินัยของชาวบ้านสองอนาคาริยวินัยวินัยของนักพจน์นักบวชคือวินัยของคนที่ไม่มีบ้านนี่เป็นส่วนที่พวกเราทั้งหลายศึกษาพระวินัยก็ต้องศึกษาให้รู้ในสองอย่างนี้ก่อนอาคาริยวินัยก็เรียกว่าวินัยของคนอยู่ในเรือนหรือวินัยของชาวบ้านชาวบ้านเราต้องมีอะไรบ้างตั้งแต่กฎหมายบ้านเมืองนี่ก็ต้องรู้ต้องเข้าใจในกฎหมายบ้านเมืองการทำผิดกฎหมายบ้านเมืองต้องเป็นคดีได้รับโทษรับทันนี่อย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่าเราต้องรู้จักกฎหมายบ้านเมืองมันเป็นอันนี้นอกจากนั้นแล้วก็ต้องรู้กฎรู้กติกาของสังคมกฎกติกาของสังคมเรารู้กฎกติกาของสังคมเราก็ทำผิดได้ง่ายนี่เราทำผิดได้ง่ายอาคาริยวินัยวินัยของผู้ของเรือนอย่างต่ำก็คือศีลห้านี่เขาเรียกว่าศีลห้าเป็นอาคาริยวินัยเป็นวินัยของผู้ของเรือนเป็นวินัยของชาวบ้านชาวบ้านเราถ้าถือวินัยในส่วนนี้ชีวิตก็ดีครอบครัวก็ดี
ไม่มีโทษนี่เป็นส่วนที่สำคัญในส่วนอาคาริยวินัยวินัยของชาวบ้านเบญจศีลเบญจธรรมมันจะต้องมีคู่กันเขาเรียกว่ามีเป็นคู่กันในส่วนของอาคาริยวินัยอาริยวินัยวินัยของนักพจน์วินัยของนักบวชวินัยของผู้ออกบวชต้องมีวินัยวินัยของนักพจน์นักบวชก็ตั้งแต่เริ่มแต่ศีลหรือที่เรียกเราว่าอาทิพมจาริยกาสิกขาข้อศึกษาอันเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ตั้งแต่ศีล5ศีล8ศีลอุโบสถศีล10ศีล227ศีล311อย่างนี้เป็นต้นศีล5คือศีลของชาวบ้านคือศีลของผู้ครองเรือนศีล8เป็นศีลของนักพจน์จะเป็นชีจะเป็นพราหมณ์ก็ต้องถือศีล8ศีลอุโบสถคือศีลที่ญาติโยมชาวบ้านสมาทานรักษาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนี่เรียกว่าศีลอุโบสถศีล10ศีลของนักบวชคือสามเณรศีล227คือศีลของพระภิกษุศีล311คือศีลของภิกษุณีอย่างนี้เป็นต้นในเรื่องศีลเราก็ต้องนึกถึงศีลศีล5ศีล8ศีลอุโบสถศีล10ศีล227ศีล311สิกขาบทที่มาในพระปาติโมกเท่าไหร่สิกขาบทที่มานอกพระปาติโมกเท่าไหร่เราก็มาศึกษาให้เข้าใจในเรื่องศีลอาทิพมจาริยกาสิกขาข้อศึกษาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์คือนักพจน์นักบวชจะเป็นพระเป็นเนนจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ต้องศึกษาให้เข้าใจในเรื่องอาทิพมจาริยกาสิกขาเพราะข้อศึกษาในส่วนนี้ถ้าเราละเมิดมันเกิดโทษเกิดอันตรายโทษทางศาสนาเป็นโทษที่แตกต่างจากโทษของชาวบ้านชาวเมืองเขาบางทีเขาไปทำผิดแต่กฎหมายเขาให้หาหลักฐานพยานมาชี้ชัดแม้คนทำผิดจะรับสารภาพแต่เขาก็ให้หาหลักฐานพยานมาชี้ชัดเขาจึงมีคติว่าเฮ็ดแท้แก่แมนมันบ่ติดนี่คือคดีโลกคดีโลกมันแตกต่างจากคดีธรรมคดีธรรมวะทะกะจิตตังจิตเราคิดเท่านั้นมันเกิดโทษแล้วเมื่อจิตคิดแล้วมีความพยายามที่จะทำในสิ่งที่เราคิดมันก็เพิ่มโทษขึ้นมาเมื่อทำสำเร็จก็เป็นอาบัติถึงที่สุดนี่โทษทางศาสนาเราต่างจากโทษของชาวบ้านวาทกะจิตตังจิตเราคิดเป็นอาบัติทุกกฎมีความพยายามจะทำในสิ่งที่เราคิดเป็นอาบัติทุนละใจทำสำเร็จเป็นอาบัติอะไรบ้างอาบัตินิสสกีอาบัติปาจิตตีอาบัติทุกกฎอาบัติ
ทุลใจอาบัติทุพาสิทธิ์นี่ก็เรียกว่าเป็นส่วนที่พวกเราทั้งหลายต้องเข้าใจว่าถ้าเราคิดมันเถอะเกิดโทษแล้วเราพยายามมันก็เพิ่มโทษขึ้นแต่เราสำเร็จมันเป็นโทษถึงที่สุดตามโทสานุโทษตามโทสานุโทษปนัตติกวัชชะโทษทางพระบัญญัติโลกวัชชะโทษทางสังคมพระสงฆ์เราบางทีก็เข้าใจว่าเราไม่ได้ประพฤติผิดพระบัญญัติเราทำเพียงมันเป็นโลกจริงอยู่การกระทำในสิ่งที่มันเป็นโลกวัชชะปรับเป็นอาบัติไม่ได้นอกจากอนิยตแต่โลกวัชชะนี่มันความเสียหายทางสังคมนี่มันเป็นความเสียหายที่ร้ายแรงที่สุดถ้าพระสงฆ์เรานี่มีความละอายไม่ทำอะไรในสิ่งที่มันจะเกิดโทษโดยเฉพาะอาการที่จะต้องอาบัติ6 1ต้องด้วยไม่ละอาย2ต้องด้วยไม่รู้3ต้องด้วยสงสัยแล้วขืนทำ4ต้องด้วยสำคัญว่าควรในของที่ไม่ควร5ต้องด้วยสำคัญว่าไม่ควรในของที่ควร6ต้องด้วยลืมสติอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวนี้ในสังคมเราพระสงฆ์เราที่เป็นพระเทระครูบาอาจารย์บางทีอย่างการแสดงอาบัติเนี่ยบางทียังไปตำหนิพระเทระครูบาอาจารย์ว่าท่านทำไม่ถูกอหังพันเตสัมภหุลานานาวัตถุกาโยอาปติโยอาปชิงตาตุมหามุเลปฏิเทเสมิไม่ถูกที่ถูกมันต้องเข้าไปเอาเราเป็นอาบัติปาจิตติก็เข้าไปคุกเข่าลงต่อหน้าพระเถระอหังพันเตปาติติยาโยอาปติโยอาปชิงตาตุมหามุเลปฏิเทเสมิเราต้องเข้าใจในพระวินัยว่าวะทะกะจิตตังจิตเราคิดนี่มันเป็นอาบัติทุกกฎก่อนที่จะเป็นอาบัติปาจิตตีนี่เป็นอาบัติทุกกฎก่อนแล้วก็เป็นอาบัติทุลใจตามมามันถึงเป็นอาบัติปาจิตตีนี่ถ้าวะทะกะจิตตังคิดอย่างอวหันว่าโดยการลักนี่เราต้องคิดดิภิกษุมีไถยกิจคิดลักควายชาวบ้านเป็นอาบัติทุกกฎไปจับเชือกควายเข้าควายมันก้าวเท้าออกเท้าที่หนึ่งก็เป็นอาบัติทุลใจเท้าที่สองก็เป็นอาบัติทุลใจเท้าที่สามก็เป็นอาบัติทุลใจพอควายเนี่ยมันก้าวเท้าที่สี่ออกจากฐานมันเท่านั้นภิกษุเป็นอาบัติถึงที่สุดแล้วแม้เราจะปล่อยเชือกไปควายมันเป็นอิสระแต่พระวินัยว่าเป็นอาบัติถึงที่สุดแล้วดังนั้นการที่พระเถระมาบัญญัติการแสดงอาบัติว่าอหังพันเตปาติติยาโยอาปติโยอาปจิงถ้าเราต้องอาบัติปาจิตตีเพราะลืมจีวรไว้นอกห้องมันก็เป็นอาบัติปาจิตตีตัวเดียวจริงๆเพราะเราลืมแต่ที่ครูบาอาจารย์พระเถระอหังพันเตสัมภุรานาวัตถุกายโยอปิโยมจิงตาตุงมูเลปฏิเทเสมนี่ผมอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้รักษาขนบประเพณีหรือ
หรือพระวินัยส่วนนี้ว่าการเทศนาวิธีการแสดงอาบัติการบอกอาบัติชั่วหยาบของพระนี่พวกเราทั้งหลายต้องศึกษาต้องเข้าใจกันอาทิพมจาริยกาสิกขาอภิสมาจาริยกาสิกขาว่าแต่อย่าไม่อภิสมาจาริยสกาสิกขาบอกว่าเพียงอย่าไม่เป็นอาบัติทุกกฎเป็นพื้นการไว้หนวดเข่าการไว้ผมยาวการไว้เล็บยาวอะไรเหล่านี้เป็นต้นมันเป็นอาบัติทุกกฎเป็นพื้นอันนี้พวกเราทั้งหลายก็พยายามศึกษาปฏิบัติในส่วนอาทิพมจาริยกาสิกขาภิสมาจาริยกาสิกขาอาคาริยวินัยอนาคาริยวินัยแม้แต่ธรรมะก็มีลักษณะเหมือนกันกุศลอกุศลถ้าธรรมะที่เป็นกุศลธรรมะที่เป็นอกุศลเราจะรู้ได้อย่างไรก็นึกถึงลักษณะธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าธรรมอันใดเป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่ายคลายทุกข์นั้นคือธรรมคือวินัยคือคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมอันใดเป็นไปเพื่อความเลี้ยงยากประกอบทุกข์อันนั้นไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็ใครขอฝากท่านทั้งหลายในฐานะเป็นพระสงฆ์ผู้ใหญ่ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติมาอยู่ในฐานะเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้ชี้ทางออกเป็นผู้บอกตั้งตู่โดยเฉพาะพระสงฆ์เราปัจจุบันนี้ไม่เหมือนพระเถระเมื่อก่อนพระเถระเมื่อก่อนนี่ท่านอยู่ด้วยสติจะนุ่งท่านก็อธิษฐานจะห่มท่านก็อธิษฐานจับบาตรมาท่านก็อธิษฐานเดินทางไปถนนใหญ่ท่านก็อธิษฐานเลี้ยวเข้าถนนเล็กท่านก็อธิษฐานเห็นผู้หญิงมาก็อธิษฐานเห็นผู้ชายมาก็อธิษฐานเห็นเด็กผู้หญิงผู้ชายมาก็อธิษฐานเข้าบ้านหลังเล็กก็อธิษฐานเข้าบ้านหลังใหญ่ก็อธิษฐานพระเถระเมื่อก่อนท่านอยู่ด้วยสติแต่ปัจจุบันเราขาดการสำรวมขาดการระวังบางทีก็เพราะอะไรเพราะทิฏฐิพระเข้าใจว่าตัวเองรู้ตัวเองเข้าใจแล้วแม้แต่การประเคนอย่างปัจจุบันนี้โอ้การจัดอาหารใส่โต๊ะไว้ใส่ภาชนะไว้ก็มักง่ายไม่ได้ประเคนแต่เป็นไปตามพระธรรมวินัยเพราะพระวินัยว่าไม่ให้ใส่ให้ใส่ให้ก็ไม่ได้โยนให้ก็ไม่ได้ของประเคนต้องเป็นของที่คนปานกลางยกได้คนเดียวอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นโต๊ะอาหารใหญ่โตเลยเนี่ยประเคนก็ไม่ได้ที่พระสงฆ์ท่านฉันในบาตรในภาชนะเดียวนี่โอ้เป็นไปด้วยธรรมด้วยวินัยเป็นไปด้วยความสำรวมระวังนึกถึงพระวินัยบริห้ามล้างเทน้ำล้างบาตรอยู่ในบ้านอย่างนี้เป็นต้นนึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ของพวกเราที่ทรงบัญญัติพระวินัยพระองค์ตามพวกเราตั้งแต่เวสสกุฎีจนถึงห้องนอน
กลางวันนอนอย่างไรกลางคืนนอนอย่างไรพระพุทธองค์เราตามพวกเราทั้งหมดอยู่อนามัยพระพุทธองค์ก็เป็นเลิศทางอนามัยห้ามฉันของที่เป็นสันนิธินี่ห้ามภิกษุฉันของที่เป็นสันนิธิของอะไรที่เป็นคือของที่รับประเคนแล้ววันนี้เก็บไปไว้ฉันในวันพรุ่งนี้นี่ฉันของที่เป็นสันนิธิพระพุทธองค์ห้ามฉันของที่เป็นสันนิธิคือของอย่างบอกยาวกาลิกฉันได้จากเช้าไปหาเที่ยงยามกาลิกฉันได้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งสัตตาหกาลิกฉันได้7วันยาวชีวิกฉันได้ตลอดไปแต่ถ้าเอากาลิกยาวมาผสมกาลิกสั้นกาลิกยาวอย่างน้ำตาลเป็นกาลิกยาวสัตตาหกาลิกแต่มาผสมกาลิกสั้นเป็นข้าวเหนียวแดงเป็นสังขยาอะไรก็ตามเราจะบอกว่าฉันน้ำตาลไม่ได้ให้ถือกาลิกสั้นเป็นเกณฑ์พระวินัยว่าให้ถือกาลิกสั้นเป็นเกณฑ์ไม่ใช่ว่าพอเอาน้ำตาลมาผสมข้าวแล้วก็บอกว่าฉันน้ำตาลไม่ได้ให้เอากาลิกสั้นเป็นเกณฑ์นี่นึกถึงพระวินัยแม้ภิกษุเดินไปพบโรงทานทั่วไปถ้ามีความประสงค์จะฉันให้ฉันได้วันเดียวห้ามอยู่ฉันสองวันอย่างนี้เป็นต้นพวกเราที่เป็นพระสงฆ์เราต้องทรงธรรมทรงวินัยทรงไว้ซึ่งคำสอนให้มากมากปฏิบัติแล้วก็อย่าไปเข้าใจว่าการปฏิบัติอย่างนี้ไม่ได้ผลหรอกลักษณะของกิเลสอย่าคิดว่าอันนี้มันเป็นของเล็กน้อยอันนี้มันเป็นของอย่าไปนี่ให้นึกถึงคติว่าอสรพิษนิดเดียวก็ให้กลัวขึ้นชื่อว่าความชั่วแม้จะน้อยก็ให้เกรงอาสวะความเล่าร้อนลุ่มร้อนที่มันมีอยู่ในตัวเราโอ้โหมันมากเหลือเกินอุปกิเลสเหตุที่เราเศร้าหมองขุ่นมัวมันมากเหลือเกินเนี่ยข้าเรียกว่าอุปกิเลสเหตุที่ทำให้เราเศร้าหมองขุ่นมัวมันอยู่ในตัวเรามากมายอาสวะความเล่าร้อนลุ่มร้อนต่างๆมันมากมายพวกเราต้องฝึกทันโตเศรษฐโถมนุษย์เสสุมนุษย์ต้องฝึกจิตตังทันตังสุขาวะหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้เพราะอุปกิเลสมันก็อยู่ในตัวเราอยู่ในใจเราอาสวะความเล่าร้อนลุ่มร้อนมันก็อยู่ในตัวเราถ้าเราไม่ฝึกจิตมันละสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ประหัตประหารสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันจะกำเริบตาเห็นจมูกได้ยินลิ้นได้รสกายได้รับสัมผัสใจได้รับอารมณ์มันเกิดจากนี้อินทรีย์สังวร
สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจโภชเนมตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคชาคริยานุโยคตื่นเพื่อประกอบความเพียรอยู่เสมอนี่การปฏิบัติในลักษณะนี้ก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่ผิดพระพุทธองค์ก็บอกไว้ว่าอัปปนกะปฏิปทาแล้วว่าข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดก็คือสามอย่างดังกล่าวมาดังนั้นในธรรมที่เป็นกุศลก็คือธรรมขาวที่เป็นกุศลทั้งอะไรที่มันเป็นกุศลก็เรียกว่าอกุศลโลภะโทสะโมหะอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันเกิดจากอะไรเกิดจากใจเราตาเห็นเฉยๆตาไม่รู้ที่รู้ว่าเห็นนั้นเห็นนี่ก็เพราะใจหูได้ยินหูก็ไม่รู้รู้อย่างเดียวว่าได้ยินแต่สิ่งที่รู้ก็คือใจจมูกได้กินก็ได้แต่กินแต่ไม่รู้ว่ากินอะไรใจรู้นั่นมโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามนสาเจปทุเถนะภาสติวากโรติวาทุกสิ่งทุกส่วนของแต่ละคนแต่ละท่านก็คือใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานสำเร็จแล้วด้วยใจดังนั้นพระพุทธองค์ผู้ทรงศึกษาทรงปฏิบัติค้นคว้าทุกอย่างตั้งแต่พระองค์ตัดพระทัยว่าจะออกบวชแม้พระสหายอย่างพระเจ้าพิมพิสารจะทัดทานไม่ให้ไปไม่ให้บวชแต่พระองค์ก็บอกว่าเราต้องการโมกขธรรมจนพระเจ้าพิมพิสารตั้งขอพรพระองค์ไปศึกษาในสำนักของดาบสจนจบศาสตร์จบศีลพระองค์ทำทุกขละกิริยาหลายวาระหลายอย่างที่โลกที่สังคมเขานิยมพระองค์ทรงศึกษาหมดแต่ก็ไม่ใช่ทางตรัสรู้และพระพุทธองค์ก็ทรงศึกษาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานปฏิบัติทางใจผลที่สุดพระองค์ก็ตรัสรู้ได้เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ทรงเสวยวิมุตติสุขนัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพระองค์นึกถึงเวไนยสัตว์ต้องการที่จะบอกจะสอนให้คนรู้แต่ก็รู้ด้วยพระทัยว่าคนนี้สอนยากทุลีมากยากที่จะบอกจะสอนได้แต่พระองค์ก็ตัดพระทัยบอกเราสอนเราจากนั้นมาถึงนี้2,000กว่าปีแล้วดีก็ยังดีชั่วก็ยังชั่วคำสอนของพระพุทธองค์ที่เป็นกุศลก็บอกว่าดีก็ยังดีอยู่อย่างนี้ที่เป็นอกุศลไม่ดีก็ไม่ดีอยู่อย่างนี้มีโทษอย่างนี้มีทันอย่างนี้มีอยู่อย่างนี้ไม่ต้องบัญญัติไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องเติมต้องแต่งเพียงแต่ให้พวกเราศึกษาปฏิบัติให้เข้าใจอย่าตามกิเลสอย่าตามความหิวอย่าตามความกระหาย
ลดทิฏฐิลดมานะพระสงฆ์เรานักพจน์นักบวชเราให้ลดทิฏฐิลดมานะในตัวเราให้ได้คือความเห็นของพวกเราดังนั้นเขาจึงมีครูไปปฏิบัติที่นั่นไปปฏิบัติที่นี่แต่ไม่ใช่เอาผู้นั้นมาเป็นสรณะให้นึกถึงพระสารีบุตรกับพระอัจฉริพระอัจฉริเป็นผู้บอกทางแก่อุปติสสะอุปติสสะได้ฟังจากพระอัจฉริไปชวนโกริตะลาอาจารย์มาบวชกับพระพุทธเจ้า15วันได้ดวงตาได้สำเร็จมรรคผลแต่พระสารีบุตรก่อนจะนอนต้องผันศีรษะเมื่อทราบว่าพระอัจฉริอยู่ที่ใดจะต้องหันศีรษะไปทางทิศนั้นเสมอจึงนอนจึงจำวัดนี่แต่ผังคมของพวกเราเดี๋ยวนี้สายนั้นสายนี้อาจารย์นั้นอาจารย์นี้พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพุทธังสรณังคัจฉามิพระพุทธเจ้าเป็นสรณะของข้าพเจ้าแต่พวกเราเนื้อลึกถึงพระพุทธเจ้าเพียงสวดสรรเสริญแต่เราไปเอาบออาจารย์นั้นหลวงพ่อนี้ไปถือบุคคลไม่ได้ถือธรรมถือวินัยไม่ได้ถือคำสอนของพระพุทธเจ้าลองลดทิฏฐิลดมานะของพวกเราเราจะได้กลายเป็นผู้รู้ผู้ฉลาดได้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณท่านพระเถระพระปกตัตตาจารย์ทุกท่านซึ่งมีท่านพระครูจารุธรรมวิมลเป็นต้นเป็นประธานขอโมทนาพระมนตะภิกษุทุกรูปขอโมทนาอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนท่านผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านที่ได้มาประพฤติวัดปฏิบัติอันเป็นแนวทางที่จะนำพาพวกเราไปสู่ความเป็นผู้รู้หรือผู้ลดผู้ละผู้เลิกได้ก็มาตรงนี้ก็คือมาศึกษามาปฏิบัติแต่เมื่อถึงบ้านถึงวัดก็ให้ตั้งความเพียรความพยายามให้มากเหมือนกับเราไปเรียนวิชาที่นั่นที่นี่กลับมาถึงบ้านเรามีอาชีพอะไรเราเป็นชาวนาเราก็ต้องทำนาให้เป็นเราเป็นชาวสวนก็ต้องทำสวนให้เป็นเราเป็นชาวไร่ก็ต้องทำไร่ให้เป็นเราเป็นพ่อค้าพาณิชย์ก็ต้องทำการค้าให้ได้เราเป็นนักธุรกิจอะไรทำหน้าที่ของเราให้ดีแล้วเราจะรู้ว่าอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้แยกแยะได้เรามาศึกษาเรามาปฏิบัติมีครูมีอาจารย์ผู้ชี้ผู้บอกทางให้กับพวกเราเมื่อเรากลับไปถึงบ้านเราพยายามตั้งความเพียรให้มากขึ้นตั้งความพยายามให้มากขึ้นเอาบ้านเรานั่นแหละเป็นวัดเอาพระธรรมวินัยเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราดังที่พระพุทธเจ้าว่าพระตถาคตไม่ได้แต่งตั้งใครเป็นศาสดาแทนพระตถาคต
แต่ธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่ตถาคตตัดไว้แล้วคือศาสดาของท่านทั้งหลายนี่เรียกว่าธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่ตถาคตตัดไว้แล้วคือศาสดาของท่านทั้งหลายดังนั้นเมื่อถึงวัดก็ให้ตั้งความเพียรให้มากๆบางทีมาศึกษาปฏิบัติที่นั่นที่นี่กลับไปวัดแล้วมีทิฏฐิต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์หาว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ได้ผ่านการศึกษาไม่ได้ผ่านการอบรมลดทิฏฐิเราลงให้มากๆปฏิบัติต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้มากๆอบรมพรหมจรรย์ในตัวเราให้เข้มข้นขึ้นให้มากๆแล้วท่านจะเห็นทางสว่างของชีวิตของท่านว่าท่านศึกษาได้ท่านรู้ได้ท่านเห็นได้ส่วนมากพระสงฆ์เราพอไปศึกษาไปปฏิบัติแล้วเกิดทิฏฐิในตัวเราเองบางทีอยู่กับหมู่กับพวกไม่ได้เราต้องมีความมุ่งมั่นว่ากูจะเป็นครูคนให้ได้กูจะเป็นครูคนให้ได้ศึกษาเอาปฏิบัติเอาอย่าไปยินดียินร้ายกับเสียงสรรเสริญนินทามุ่งมั่นในการศึกษาปฏิบัติเดี๋ยวอย่างตีสามทำไมลุกได้นี่ทำไมนั่งได้แต่พอไปถึงวัดทำไมลุกไม่ได้ทำไมสวดไม่ได้ทำไมนั่งไม่ได้นี่มันเป็นส่วนที่พวกเราทั้งหลายต้องระมัดระวังให้มุ่งมั่นให้จิตใจเข้มแข็งขึ้นให้มากมากบอกว่าเราเป็นศิษย์พระตถาคตเราเป็นศิษย์ที่มีครูมีอาจารย์ต้องขมักขม้นกับครูกับอาจารย์อย่าหวั่นไหวในเสียงเขาสรรเสริญเรียกว่าอย่าเหิมกับเสียงเขาสรรเสริญอย่าหวั่นไหวกับสิ่งที่เขานินทาเรามุ่งมั่นในการศึกษามุ่งมั่นในการปฏิบัติเอาชนะกิเลสและอย่าเอาชนะคนอัตนาโจทยัตตานังจงเตือนตนด้วยตนเองอัตตาหิหเวสิตังเสยโยชนะตนนั้นแลเป็นดีหนึ่งเตือนตัวเองอยู่เรื่อยๆสองชนะตัวเองอย่าไปชนะคนอื่นชนะคนอื่นแล้วมันก่อเวรชนะคนอื่นแล้วมันแพ้ต้องชนะตัวเรานี่ต้องเตือนตัวเราถ้าคอยให้คนอื่นเตือนมันเกิดกิเลสอยู่ดีๆกับมะวากูอยู่ดีๆกับมะวาคอยนั่นๆนี่ต้องมันเตือนมันนี่ตัวเราอยู่เสมอขอฝากความหวังในโอกาสที่ท่านทั้งหลายมาประพฤติวัดปฏิบัติในส่วนแห่งวุฒานวิธีทั้งพระส่วนของพระเถระครูบาอาจารย์ที่เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญเป็นที่พึ่งพาอาศัยของหมู่ของคณะพระมานัตตภิกษุที่มาใช้ความอดความทนในความเป็นพระสงฆ์ผู้เข้าถือวัดปฏิบัติอุบาสกบาสิกาสาธุชนทุกท่านที่มาตั้งความเพียรความพยายามศึกษาปฏิบัติได้ยินท่านพระครูจารุว่าโอ้ยปีนี้สบายใจมากตั้งแต่ต้นจนกระทั่งบัดนี้ก็โอ้สบายใจขออนุโมทนาท่านนพพงศ์พราดิษัยท่านปลัดจังหวัดศรีสะเกษที่มาเป็นอุบาสกในค่ำคืนของวันนี้ขออนุโมทนาขอบคุณคณะสงฆ์และอุบาสกบาสิกาสาธุชนคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านญาติพี่น้อง
ผู้ประทำบำรุงงานพระศาสนาในส่วนนี้ให้สำเร็จลุล่วงลงด้วยดีก็ขอปิดการศึกษาการปฏิบัติวุฒานวิธีปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมกรรมฐานณวัดป่าโนนกุลมณบัดนี้ขอความสุขขอความเจริญจงเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกองค์ทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุ อนุโมทามิ ก็ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชกิตติรังสีเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษในความเมตตาที่หลวงพ่อได้มาเยี่ยมมาให้กำลังใจทั้งพระภิกษุสามเณรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทั้งใกล้ทั้งไกลที่มาร่วมประพฤติปฏิบัติในคราวครั้งนี้ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมงคลกับลูกกับหลานก็คงไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องสักการะตอบแทนนอกจากการน้อมนำเอาโอวาทที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อให้น้อมนำลงสู่การประพฤติปฏิบัติในประการหนึ่งขอน้อมบุญกุศลบารมีศีลบารมีธรรมที่เราลูกหลานได้สร้างได้ทำทั้งการให้ทานการสมาทานรักษาศีลการเจริญภาวนาขอน้อมบุญกุศลเหล่านั้นถวายเป็นอุปธรรมกกรรมเป็นอาจารย์บูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้มีสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนอยู่เป็นร่มโพร่มใสของเราพุทธบริษัทสืบต่อไปตราบนานเท่านานด้วยเทอญในโอกาสนี้ก็ขอเจริญพรท่านนพพงศ์พลาดิสัยปลัดจังหวัดศรีสะเกษเนาะเป็นตัวแทน เป็นตัวแทนของเราพุทธบริษัทถวายสักการะพระเดชพระคุณหลวงพ่อพวกเราก็ประนมมือไว้ทำใจให้งามงามนานๆหลวงพ่อจะได้มาที่ก็เกรงใจนะหลวงพ่องานมากงานเยอะสุขภาพก็ไม่ดีผมไม่ดีทั้งในจังหวัดทั้งนอกจังหวัดพนมมือสวยๆเด้อสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินิพพานะปัจจโยโหตุหมู่บ้านมันเสียหมู่บ้านเผาหมู่อื่นโอ้โหเก่าสิบเก่าปีเผาหมู่อื่นโอ้มันที่26แต่มันต้องไหวมันต้องไหวแล้วบอก26ก็ได้เผาอื่นต้องมาทานวัดไหมบอกวัดไหมยังบอกกลับก่อนครับโอ้ขอบคุณมากเลยคณะสงฆ์กล่าวหลวงพ่อก่อนครับโอเคขอบคุณมากโอ้ยฝันเลยสาธุเด้อขอบุญนำเนี่ยเด้อขอบุญนำเนี่ยพระมานัตตะกับหลวงพ่อครับเตรียมกราบเด็กเก่าพรรษาเขาเด็กเก่าพรรษาเก่าสิบเก่าปีหลวงพ่อใหญ่บัดนั้นสื่อมวลมวลสื่อมวลทั้งขาหมูเลยอันนี้ฟ้าอันนั้นเก่าสิบเก่าด้วยกันวันสามเดือน
ขอบคุณครับ